สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คู่หูคู่ข่าวครับค่ะก็อยู่กับเทคๆนะคะแล้วก็มวยมวยนะคะครับคือเราจะต้องมีชื่อ2พยางค์ให้คุณผู้ชมจำกันได้ใช่คนก็จำได้แล้วแหละหลายคนก็คอมเมนต์สวัสดีน้องเทคๆสวัสดีน้องมวยมวยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าเราจะเปิดมาบันเทิงแค่ไหนก็ตามนะครับรายการเราเนี่ยเนื้อหาเข้มข้นมากวันนี้เนี่ยเรื่องแรกที่จะพาไปดูกันก่อนก็คือว่าเรื่องของการเมืองที่ตอนเนี้ยในแวดวงคนการเมืองเองนะมันมีความพยายามที่จะแบ่งขั้วการเมืองออกเป็นอย่างนี้การเมืองที่มีเขาเรียกว่า2ขั้วแบบที่ต้องเลือก2อย่างกับแบบที่พยายามอยากจะสลายขั้วไม่ต้องมีสักขั้วเลยขั้วรวมไม่ใช่ขั้วรวมนะเอาเป็นขั้วรวมขั้วรวมเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองนะคะสำหรับเพื่อไทยเนี่ยเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสิน คือเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แต่มันมีเซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยและแต่ละคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาสร้างผลงานเอาไว้มากทีเดียวแต่จะเป็นผลงานยังไงจะมาขยายเดี๋ยวลากแล้วก็ถลกออกมาให้ดูนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคาะให้แล้วนะครับที่กกต.ไปยื่นให้วินิจฉัยตามมาตรา86เนี่ยว่ากกต.ทำถูกไหมในเรื่องของการเอาจำนวนประชากรนะครับราษฎรเนี่ยมาคำนวณหาส.ส.พึงมีก็คือเคาะแล้วแหละว่าที่กกต.ทำเนี่ยพูดเป็นภาษาบ้านๆนะผิดคือให้ทำใหม่ทำใหม่หรือใหม่แต่ว่ามันมีดีเทลอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องแรกไปดูเรื่องเนียนก่อนนะแบ่งขั้วการเมืองนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเส้นทางทางการเมืองระหว่าง2ขั้วฝั่งพี่ม่วยนะฮะกับสลายขั้วฝั่งผมนี่โอ้โหสู้กันอยู่มันมีความเคลื่อนไหวกันอยู่นี่คุณเทคเรายังไม่ได้เข้าสู่สมรภูมิการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเลยนะยิ่งกว่าสิผมนึกว่าเดือนหน้าเลือกตั้งแล้วนะเนี่ยใช่มันดุเดือดเลือดพล่านมากทุกวันนี้นึกว่าเดือนหน้าเลือกตั้งแล้วยังนะฮะเนี่ยพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนี้ไม่ออกด้วยนะครับใช่ยุบสภายังไม่ยุบเลยแต่ว่าในยะทางการเมืองมันก็มีอะไรที่บ่งบอกเราได้หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดตามข่าวสารการเมืองคุณผู้ชมดูผังนี้ครับผังที่เห็นต่อไปนี้นะฮะนี่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมีหัวใจด้วยนะทำไมฝั่งนี้ก็ทำหัวใจ อันนี้ก็มีหัวใจฝั่งนั้นก็มีหัวใจแล้วคนตรงกลางทำไมสองใจหรอได้หมดสองใจเรียกว่าสองใจไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ถามว่าต่อไปเนี่ยนะครับสมการทางการเมืองอาจจะเรียกว่าอยู่ฝั่งไหนก็ได้คือที่เอาพลังประชารัฐแล้วก็ลุงป้อมไว้ตรงกลางนี่นะครับณวันนี้เนี่ยตามแนวทางข่าวการเมืองที่เราเห็นกันอยู่บวกถึงกับการยกหูถามวงในบ้างเล็กๆน้อยๆนะที่เราพอทราบกันมาเนี่ยนะครับท่าทีของลุงป้อมเองนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าที่เขามีแคมเปญไงว่าก้าวข้ามความขัดแย้งใช่หลังจากที่ชูลุงป้อม700แล้วก็ลุงตู่ฟันไป 1,000 เนี่ยนะฮะก็เลยเอาเป็นเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งความขัดแย้งละกันนี่แล้วยังไงฮะเอาไปดูฝั่งทางเพื่อไทยก่อนมันจะเป็นฝั่งนี้ได้ยังไงนะครับว่ากันว่าตามสายข่าวเนี่ยนะฮะก็คือมีคนที่เป็นกาวเชื่อมระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐก็คือเสคนหนึ่งเป็นทหารยศพลเอกสายวงเทวันคุณผู้ชมดูสิฮะมันขนาดสายวงเทวันออกมาซะขนาดเนี้ยถ้าเราจะบอกว่ามันคือแบบข่าวโคมลอยไม่มีที่มาที่ไปแต่ทำไมแหล่งข่าวถึงสามารถให้ข้อมูลได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้มันอาจจะเป็นสมการนี้อยู่ก็ได้นะฮะที่ว่าอะที่เราเคยได้ยินข่าวไหมดิวลับใช่จริงๆกระแสเนี้ยได้ยินมาสักพักแล้วก็ได้ยินมาหลายครั้งแล้วก็มีตัวละครที่เราเคยแอบเปิดไปบ้างแต่เขาปฏิเสธกันหมดนะคือตอนนี้พอมันเป็นข่าวปุ๊บเขาปฏิเสธกันหมดอ่ะแต่ว่าไอ้ข่าวที่ว่าถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะฮะมันลือซะจนเรียกว่าโอ้โหลือแบบดีเทลเยอะไปไหมอ่ะใช่คือถ้ามันไม่มีมูลบางทีมันไม่น่าจะขยับได้ขนาดนี้ไงเอาแต่แน่นอนว่าตอนนี้มันใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งไงไม่มีใครยอมรับหรอกเหมือนกับที่ทุกคนจะบอกมาเสมอว่าพรรคของชนะก็ต้องแลนสไลด์ในขณะที่นะคุณอุ๊งอิงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ อยู่ว่าคือมันก็ต้องดูหลังเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็เขาก็ไม่ได้ตอบชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าเขาจะร่วมกับพลังประชารัฐได้จริงหรือไม่และอีกฝั่งนึงนี่ครับระหว่างลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยนะครับตามการข่าวก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอุ๊ยทะเลาะกันหรือเปล่า2ปอเนี่ยต้องเดินแยกทางแตกแยกกันเสียแล้วลุงตู่ก็ให้ข่าวมาตลอดว่ายังรักกันเหมือนเดิม2ปอยังเหมือนเดิม3ปอเหมือนเดิมสัมพันธ์นี้มีมาตั้ง50ปี40 50ปีค่ะแต่ณวันนี้เนี่ย
การเมืองอาจจะทำให้สองลุงสองปอจำเป็นที่จะต้องแยกกันเดินก่อนแยกกันเดินที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่ทะเลาะกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันคือเรื่องของการเมืองการเมืองก็คือการละครอย่างนึงด้วยนะเราพยายามพูดกันมาตลอดแต่ว่าลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยมีสายสัมพันธ์กัน50ปีมันก็อาจจะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งเสร็จลุงป้อมก็อาจจะกลับมาอยู่กับลุงตู่จับมือกันตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมก็ได้ซึ่งไอ้หลักการเนี้ยไอ้สมการเนี้ยถามว่ามีคนพูดถึงไหมก็มีคนพูดถึงถูกไหมฮะมันเป็นไปได้หมดถึงเอาลุงป้อมไว้ตรงกลางลุงป้อมคือพระเสาพร้อมจะเคลื่อนไปแทรกตรงไหนก็ได้นะฮะเห็นไหมครับคืออธิบายชัดเห็นภาพเลยมันเป็นอย่างเงี้ยพระเสาพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้แต่มันก็มีเรียกว่าไม่อยากพูดผลตอบแทนอะคือมันอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันคือถ้าฝั่งพลังประชารัฐนี้เอาถ้าพลังประชารัฐลุงป้อมอะจะไปรวมกับเพื่อไทยได้เนี่ยหลักการคืออะไรถ้าลุงตู่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงไม่พอเสียงรวมแล้วก็รวมเสียงไม่ได้ด้วยนะคือรวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.กี่คนอันนี้ก็เป็นตัวแปรหลักสองได้กี่คนไม่ว่านะรวมได้ไหมรวมคนได้ไหมถ้ารวมไม่ได้พระเสาของลุงป้อมก็จะเคลื่อนมาทางเคลื่อนมาทางนี้แต่ถ้าฝั่งนี้ลุงตู่ชนะลุงตู่ชนะเลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.จำนวนมากบวกกับทางเพื่อไทยเองเนี่ยที่เราก็พูดกันมาตลอดว่าคงไม่แลนสไลด์หรอกใช่ไหมมันก็จะเป็นสัดส่วนที่แบ่งไปฝั่งลุงตู่เนี่ยพระเสาของลุงป้อมก็จะเคลื่อนมาฝั่งลุงตู่จับมือกันตั้งรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือพรรคร่วมที่ปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาแม้ว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์ใช่ไหมก็กำลังเปิดศึกกับรวมไทยสร้างชาติอยู่นะถูกต้องคือก่อนเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้แหละเราดูแล้วอ่ะเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเดี๋ยวเขาก็กลับมาคลื่นลมมันจะสงบมันก็น่าจะออกมาเป็นสมการนี้ได้เหมือนกันแต่นี่ฮะสว250คนที่อยู่ตรงกลางถึงบอกไงว่าสวก็จะถูกแบ่งด้วยก็ต้องเอาสวเนี่ยไว้ตรงกลางกับกลุ่มป้อมค่ะอย่างน้อยๆสมมติถ้าแบ่งครึ่งเราคิดง่ายๆนะมันก็จะมีสวสายลุงตู่กับสวสายลุงป้อมซึ่งตอนนี้แหล่งข่าวเนาะกระแสข่าวเขาก็ว่าสวสายลุงป้อมเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณแค่หลักสิบสิบแบบน้อยหน่อยสิบน้อยลงหน่อยเนี่ยคือแหล่งข่าวที่ว่าเนี่ยคือถ้ามันเป็นแค่ข่าวเลยอย่างที่ผมบอกไงจำนวนมันไม่ออกมาละเอียดขนาดนี้ค่ะก็แสดงว่าเสียงส่วนใหญ่สวก็น่าจะหนุนมาทางลุงตู่แต่ก็มันก็ประมาทไม่ได้ก็ถึงบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยทางการเมืองนะในลักษณะนี้คือพลังประชารัฐพร้อมที่จะเคลื่อนไปทางไหนก็ได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่ปรากฏตามข่าวก่อนหน้านี้ไล่เรียงให้ฟังอย่างนี้ไปดูก่อนหน้านี้นะฮะทักษิณชินวัตร22กุมภาที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมฮะ22กุมภาพันธ์ทักษิณเนี่ยนะครับคือในครับหาอุ้ยครับเฮาครับเฮาเนี่ยเขาจะพูดเสมอแล้วก็ใจความที่เขาพูดวันที่22คือว่าให้เลือกมีการเรียกร้องว่าให้เลือกเพื่อไทยเนี่ยเลือกแบบยุทธศาสตร์ให้เทคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเพื่อให้ได้ส.ส.ทั้งหมดเนี่ยเกิน374เสียงไปเลยตั้งรัฐบาลแบบแลนด์สไลด์แบบไม่ต้องง้อสว.ซึ่งง้อไม่ได้อยู่แล้วคือสว.เขาก็ใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่เอาด้วยอยู่แล้วคือในใจความเนี้ยนะฮะที่ทักษิณได้พูดในคลับเฮ้าส์เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนไม่มีอะไรแต่พอเรามาถอดดูนะครับคุณผู้ชมอะความเป็นจริงแล้วในการที่ทักษิณพูดแบบเนี้ยสีแดงๆข้างล่างนี่นะฮะที่เราเน้นเอาไว้คือทักษิณเจตนาแบ่งขั้วนะฮะเจตนาเนี้ยที่บอกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเท่านั้นจะได้ส.ส.มากสุดแล้วเป็นรัฐบาลไปเลยไม่ต้องง้อส.ว.เนี่ยเจตนาแบ่งขั้วให้เหลือเพียงแค่สองขั้วเท่านั้นสองขั้วที่ว่าก็คือขั้วเพื่อไทยเอาทักษิณกับอีกขั้วหนึ่งคือไม่เอาทักษิณแต่อาจจะเอาลุงตู่หรือไม่เอาลุงตู่ก็ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแต่มันจะมีสองขั้วแน่ๆนี่พอทักษิณพูดอย่างนี้ปุ๊บนะฮะเกมการเมืองครับคุณผู้ชมฮะการเมืองก็ต้องเดินไปแบบการเมืองก็มีการความพยายามอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์จากเรานะก็เป็นความพยายามที่จะต้องแก้เกมการเมืองนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่
มันมีข่าวดีลกันด้วยใช่ไหมดีลลงดีลลับอะไรเงี้ยทักษิณก็ปฏิเสธว่าไม่ได้คุยกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็บอกโอ้ยไม่คุยไม่มีนะฮะซึ่งลุงตู่ก็เป็นคนออกมาให้ข่าวเองว่าคุยกับลุงป้อมท่านก็บอกว่าไม่ได้พูดไม่ได้จับมือใครท่านพูดอย่างนั้นกับตนก็บอกว่าไม่ได้ไปสัญญาอะไรกับใครไว้ทั้งสิ้นอันนี้น้องตู่คุยกับพี่ป้อมแล้วใช่ลักษณะก็คงอ่ะก็คุยกันเป็นการภายในค่ะแต่มันต้องมีการถามไงพี่ข่าวที่เขาลืออ่ะจริงพี่คุยจริงไหมพี่ก็บอกว่าก็ไม่ได้สัญญาอะไรกับใครเอาไว้หรือไม่ได้ถามแต่บอกบอกเลยแต่ก็ทำให้มีกระแสข่าวที่ทำให้รู้ว่าลุงตู่พยายามจะบอกว่าผมกับลุงป้อมเนี่ยคุยกันตลอดเลยนะแล้วการที่ลุงตู่ออกมาบอกสื่อเงี้ยนี่คือเจตนาที่ใช่ไหมครับมันถ้ามองเป็นเกมการเมืองนี่คือเจตนาที่จะแก้เกมการเมืองนะครับเพื่อที่จะต้องดึงขั้วพลังประชารัฐเนี่ยเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าสายสัมพันธ์เนี่ยยังเหมือนเดิมนะเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับหลังเลือกตั้งผลเลือกตั้งออกมาแบบไหนนั่นจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งถ้าณวันนี้เราจะลุงตู่จะบอกว่าแยกกันเดินโดยที่ไร้สัมพันธ์ใดๆกับลุงป้อมเอาแล้วหลังเลือกตั้งถ้าผลมันออกมาจะทำยังไงมันจะจับมือกันได้ไหมจะทำยังไงมันก็จะยากเข้าไปอีกนี่อันนี้คือของลุงตู่ที่ลุงตู่ได้ออกมาพูดทำให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อเขาก็คุยกันตลอดจริงๆนะคะแต่ว่าก็มีคนหนึ่งที่ออกมาสอดรับสอดประสานกันก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะคือคุณธนกรเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์อยู่หลายเรื่องหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประโยคนี้อันนี้น่าสนใจวันนี้การเมืองเลือกข้างชัดเจนสุดท้ายจะมีแค่ฝั่งนายกกับอีกฝั่งเท่านั้นเนี่ยคือการเดินเกมการเมืองนะครับคนการเมืองเขารู้กันอยู่แล้วฮะว่าการที่ทักษิณ นะฮะโจหัวขึ้นมาก่อนเจตนาจะแบ่งขั้วคนการเมืองเขาก็รับรู้กันใช่ไหมครับคุณธนกรเนี่ยวันที่ให้ข่าวก็พูดในลักษณะนี้แหละว่ามันก็จะเหลือแค่สองขั้วก็คือขั้วที่เอานายกกับอีกขั้วหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นเห็นไหมฮะไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้นแต่นี่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างนึงว่าอ๋อโอเคตอนนี้ทางเลือกทางการเมืองนะมันก็จะไปสู่การแบ่งออกเป็น2ขั้วมันก็จะบีบคั้นให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับการเลือกตั้งตอนปี2562คุณผู้ชมจำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกันคือก็มีการออกแคมเปญหาเสียงกันทั้งคู่ใช่ไหมครับว่าให้เลือกฝั่งของตัวเองก็คือ2ขั้วเหมือนกันนะตอนนั้นก็เป็น2ขั้วก็ชัดเจนชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบ่งเป็น2ขั้วนะตอนนั้นกับตอนนี้เอาจริงๆแล้วนะฮะการที่ถูกบีบให้อย่างเงี้ยคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ทักษิณนะฮะลุงตู่ครับเพราะว่าตอนปี62ที่ผ่านมาเนี่ยกระแสที่ว่าบีบออกเป็น2ขั้วเนี่ยลุงตู่ชนะอย่างถล่มทลายใช่กระแสดีขึ้นมากๆค่ะเพราะถ้าเห็นมั้ยฮะว่าถ้าไม่เอาเพื่อไทยปุ๊บเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ใช่แล้วก็จบที่ลุงตู่จริงๆตอนปี62ใช่ไหมฮะมาปีนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปี66ลุงตู่บอกทำแล้วทำอยู่แล้วก็ทำต่อก็เป็นนโยบายโดนใจแล้วพอการเมืองจะมาบีบเป็น2ขั้วอย่างนี้เอาจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลดีต่อกระแสนิยมของลุงตู่อีกอ้าวแล้วคุณเอาลุงป้อมไปไว้ตรงไหนล่ะลุงป้อมคือนี่ครับก้าวข้ามความขัดแย้งอ๋อก็คืออยู่ตรงกลางลุงป้อมพยายามที่จะกางปีกและบอกว่าผมต้องการจะสลายขั้ว มันจะต้องไม่มีขั้วนั้นขั้วนี้นี่คือสิ่งที่ลุงป้อมพยายามสื่อสารมาตลอดคุณผู้ชมจำโพสต์นี้ได้ไหมฮะ27กุมภาพันธ์เป็นโพสต์ที่ลุงป้อมเนี่ยนะฮะโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจค่ะหัวข้อคือณวันนี้ทั้งอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมคือกับดักเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนี่ทำมือด้วยเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งนี่แบนเนอร์ที่ทำออกมาแล้วก็ในโพสต์นี้เนี่ยถ้าจำกันได้คือเป็นโพสต์ที่ยอมรับด้วยว่ามีทีมงานเขียนให้ผ่านการแอปพรูฟโดยลุงป้อมและก็บอกว่ารับผิดชอบทุกคำพูดผมเนี่ยรับผิดชอบทุกคำพูดแน่นอนที่เขียนลงไปทั้งหมดแล้วคีย์เวิร์ดของโพสต์นี้ก็คือลุงป้อมเนี่ยกำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เราติดกับดักของฝ่ายอำนาจนิยมและเสรีนิยมมันหาทางออกร่วมกันไม่ได้เพราะพยายามหาทางให้ฝ่ายตัวเองชนะอย่างเด็ดขาดทำลายอีกฝั่งให้สิ้นสูญนี่กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติซึ่งจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาการเห็นการรู้การฟังทั้งชีวิตอย่างเข้าถึงเจ
จิตวิญญาณอนุรักษ์นิยมและเข้าใจประชาธิปไตยเสรีนิยมที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจของประเทศลุงป้อมกำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นอนุรักษ์นิยมมาตั้งแต่ต้นอยู่ละทำงานมาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ณวันนี้เนี่ยก็เข้าใจฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมเหมือนกันเพราะว่าได้เข้ามาทำงานการเมืองไงแล้วก็ปูทางโพสต์ต่อไปด้วยคำว่าจิตวิญญาณที่ว่านี่แหละถัดมาอีกไม่กี่วันไม่ใช่กี่วันเดียว1มีนาคม27 28 1มีนาคมมีโพสต์นี้ออกมาครับทางฝั่งพี่มุ้ยจิตวิญญาณความจงรักภักดีจากอดีตถึงปัจจุบัน นี่เป็นลุงป้อมในปัจจุบันและลุงป้อมเป็นเงาในอดีตแล้วเห็นไหมฮะหัวข้อในแบรนเนอร์ที่อยู่ใน Facebook อ่ะมันมีความร้อยกันกับโพสต์วันที่27ใช่มีการใช้คีย์เวิร์ดคำว่าจิตวิญญาณคืออันเนี้ยก็ชวนคุณผู้ชมคุยแล้วก็วิเคราะห์นะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานของลุงป้อมที่เขียนอันเนี้ยมีการเขียนเอาไว้คือวางเป็นโครงแบ่งเป็นตอนๆเหมือนคนเขียนหนังสือเก่งอ่ะใช่คนเขียนหนังสือเป็นอ่ะค่ะแบ่งเอาไว้เป็นตอนๆฉันปล่อยตอนนี้ก่อนแล้วตอนหน้ามันจะร้อยกับตอนแรกแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วในจดหมายฉบับนี้ที่โพสต์ใน Facebook ยาวเหยียดเหมือนกันแต่คีย์เวิร์ดก็สรุปอย่างนี้ลุงป้อมเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานรับราชการมานานเป็นทหารเสือราชินีนั่นนู่นนี่มีความจงรักภักดีมาโดยตลอดตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะมีจิตวิญญาณที่ยังคงมั่นคงกับสำนึกอนุรักษ์นิยมแต่ความเข้าใจต่อความจำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าไปด้วยประชาธิปไตยเสรีนิยมได้เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งโอ้ลุงป้อมเล่นการเมืองกี่ปีคะเนี่ย นี่ลุงป้อมบอกเข้าใจเลยอย่างลึกซึ้งซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปถึงความเข้าใจต่อความจำเป็นดังกล่าวจับสัญญาณตรงนี้ก่อนคืออะไรลุงป้อมก็ยังคงยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณถึงการเป็นผู้ที่อยู่ในฝั่งอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับแต่ความเข้าใจต่อความจำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าไปด้วยประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเกิดขึ้นแล้วกับลุงป้อมวันนี้ลุงป้อมเข้าใจแล้วเพราะลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งนี่แหละที่เขาชูเป็นแคมเปญมาตั้งแต่แรกว่างั้นคือเอาง่ายๆคือตอนนี้จดหมายไอ้ฉบับที่สื่อสารแบบนี้เนี่ยมันออกมาแล้ว2ฉบับค่ะซึ่งในความหมายถ้าเราแปลเนี่ยก็คือว่าลุงป้อมพร้อมจับมือกับทุกพรรคอ่ะใช่ใช่ไหมล่ะถ้าพูดตรงๆจริงๆเนี่ยมันน่าจะชัดตั้งแต่ที่ลุงป้อมพูดแล้วเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งลุงป้อมอาจจะมองว่าณวันนี้การมองการเมืองเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันผมและพรรคของผมเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปแล้วจะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้กับใครก็ได้แล้วเราวิเคราะห์ต่ออย่างนี้คือแล้วแม้ว่าลุงตู่ให้ข่าวว่าลุงป้อมบอกว่าไม่ได้ไปสัญญงสัญญาอะไรไว้ไม่ได้สัญญาไว้ก็เรื่องนึงนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะไม่ร่วมนะใช่ไหมครับค่ะคือไม่ได้บอกเอาไว้ไงว่าเขาไม่ได้สัญญาแต่ถ้าลุงตู่ให้ข่าวบอกว่าเอาคุยกับลุงป้อมแล้วลุงป้อมบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงหลังเลือกตั้งยังไงก็ไปจับหลอกกับเพื่อไทยไม่ได้พูดอย่างนั้นนะใช่คือหรือในความหมายคือว่าร่วมไม่ร่วมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัญญาไม่สัญญาใช่ใช่ไหมก็ใช่เออก็อาจจะเป็นไปได้เห็นไหมมันซับซ้อนไปหมดนี่นะคือการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยไปหน้าแรกนะคะก็ทางเลือกของการเมืองเนี่ยมันก็เลยต้องเลือกฮะเนี่ยจะเอาฝั่งพี่มุ้ยสองขั้วเราอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งผมสลายขั้วก็ต้องเลือกสักทางหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองอาจจะเป็นเกมอย่างหนึ่งที่ทำให้คนดูประชาชนกำลังลุ้นอยู่ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรและสุดท้ายจะจับมือกันไหมหรือว่าอาจจะไม่เดินร่วมทางกันสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเราคงต้องจับตามองกันต่อไปนะคะแต่ว่าด้วยความเคารพวันนี้ที่เอาลุงป้อมมาเนี่ยเพราะว่าเราเอาตัวสโลแกนเอาคำพูดของลุงป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งมันทำให้เห็นภาพที่คุณเทคบอกไงสลายขั้วกับสองขั้วซึ่งในช่วงหน้าเราก็จะไปดูซิว่าไอ้คำว่าก้าวข้ามความขัดแย้งของลุงป้อมขณะที่อีกพรรคหนึ่งเขาก็จะรวมความเป็นครอบครัวของเขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กันมาโดยตลอดจนล่าสุดนี้มีการส่งทีมเศรษฐกิจที่เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ปรามาสว่า6ปี8ปีที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จว่าลุงตู่ว่าลุงตู่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีดูซิว่าทีมของเขาที่เป็นทีมเศรษฐกิจที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ